เฮ้ยเกือบไอ้เหี้ยเอ้ยไอสัตว์เป็นไงล่ะมึงเพราะว่าถ้ามันหมดเควสมันหมดแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วอะแพชชั่นมันหมด They won't feel a thing naughty only pain ถ้าด่านนี้โดนจุกก็คือยับผมพูดแค่นี้เพราะว่าเราไม่มีทวงเกมเลยครับทวงเกมไม่มีมีแต่ทวงกูละลายไม้ไปอีกแล้วเหรออีกแล้วโอ้โหแล้วด่านกูต้องมองรถเคนไว้ก่อนแม็กอยู่นี่ครับมันเอาไอ้นี่มาวางกับดักเรียบร้อยกระทืบไปเขาอยากให้เราทืบกระทืบไปทันไปไหนแล้ววะมึงส่องได้มึงก็เก่งอ่ะกูพูดแค่นี้เหมือนยิงปืนกลน่ะแค่นั้น1อันการันตีตายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แท็ปเปอร์ตะขอข่าวเฝ้าบ้านเต๋าสวัสดีฮะสวัสดีคนดูนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่น Dead by Daylight ตัว Trapper นะครับพอดีว่าไลฟ์วันก่อนนะครับผมได้เควสมาก็คือเป็นเควสที่ต้องแขวนเตอร์บนเสาขาวนะครับเฮ้ยมาเล่นเซตแท็ปเปอร์ดีกว่าเพราะแท็ปเปอร์กับเสาขาวใต้บ้านห้องวีเนี่ยมันเป็นอะไรที่โหดมากนะครับด้วยเหตุนี้นะครับผมเลยจึงเอาแท็ปเปอร์ไปคู่กับเปิร์กตะขอไหยนะแท่นบูชาชั่วร้ายนะครับที่จะเปลี่ยนเสาใต้ห้องวีนะครับเป็นเสาขาวทั้งหมดนะครับและที่สำคัญหากเราแขวนเซอร์ที่เสาขาวนะครับเซอร์คนนั้นจะทำให้ตายไวขึ้น 20% ถ้าเราไม่ได้อยู่ในระยะ24เมตรนะครับและเพื่อการันตีแขวนห้องวีนะครับเราจะใช้เปิร์กกระสับกระส่ายของตัวแท็ปเปอร์เองนะครับก็คือจะทำให้เราเดินเร็วขึ้น 18% ขณะที่แบกเซอร์ไวเวอร์อยู่แต่รัศมีความน่ากลัวของเราจะเพิ่มขึ้นแต่มันไม่มีผลอยู่แล้วครับเอามาใช้คู่กับเงื้อมือเหล็กกล้านะครับก็คือจะทำให้เซอร์ดิ้นหลุดยากเพิ่มขึ้นและเพื่อเป็นการแก้ทางของไอ้พวกรอดักพับไม้รอส่องไฟฉายนะครับผมจึงใส่ทรหดสุดขีดซึ่งเปิร์กนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเวลาเราแบกเซอร์นะครับจะทำให้คูลดาวน์ในการตีพลาดของเราเนี่ยลดไวมากนะครับคือตีเป็นปืนคนเลยทีเดียวนะครับแบบเหมือนเหวี่ยงมีดเลยทีเดียวนะครับเพื่อการันตีแบกเซอร์คนนั้นลงห้องวีแน่นอนนะครับและเพื่อให้เสาขาวเกิดที่ห้องวีผมไปใส่ออฟเฟอร์ลิงพิมพ์เขียวเปื้อนเลือดไปด้วยนะครับเพื่อการันตีแน่นอนว่าเสาขาวเนี่ยจะเกิดที่บ้านเล็กแน่นอนนะครับส่วนแอดออนผมก็เอาเพิ่มแท็บไปนะครับแล้วก็ใครที่ปลดแท็บด้วยตัวเองก็จะหมอบกระแตตุ๋ยเท่านั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าเซตเนี้ยผมจะเอามาสร้างกรงขังห้องวีที่ทำให้เซอร์การันตีตายพร้อมกับแก้ทางไอ้พวกคันไม้คันมืออยากจะส่องไฟฉายยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับก็ฝากกดติดตามพี่เชไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในไลฟ์ทุกวัน 3:00 นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Chef Cherios Twitch.tv Chef Cherios หรือว่า YouTube พี่เชนั่นเองนะครับแล้วก็ฝาก TikTok พี่เชด้วยลิงก์ทั้งหมดอยู่ใน description แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะปั่นขนาดไหนครับการันตีตายการันตีตายนะทุกคนการันตีตายการันตีตายเลยเอาตายว่ะมันเอาตายมันยอมตายว่ะเอาไอ้เหี้ยโง่ที่เดินเหยียบเองอีกเก็บลูกเก็บไม่ได้เดินเหยียบนะลูกนะไปเครื่องนู้นดีกว่าคนปลดบ้านเล็กครับรีเซ็ตแท็บแม่งใช้เวลานานกว่าวางแท็บโอ้คืนนี้จะเสร็จ
การันตีตายนะน้องหันมาวะฮัลโหลมาเดฟักเฮ้ยเกือบไอ้เหี้ยเอ้ยเชี่ยไม่น่าเดินฝั่งนู้นเลยว่ะไว้เสร็จแล้วก็สบายใจแล้วครับเอ้าแล้วไม่เล่นโง่อย่างเงี้ยทรงดีไม่เล่นโง่อ่ะโดดไม่ดูฮิ้วเลยสัตว์เป็นไงล่ะมึงเจอพลังมีดเจอพลังมีดรัวไหมไอ้ควายแล้วกูก็แขวนลีออนได้ด้วยแค่นั้นโอ้โหโคตรพลังไอ้ควายส่องหาพ่อมึงเหรอวู้โคตรเอาไอ้เหี้ยต้องมีหนึ่งในนี้มีลูกเองแน่นอนหรือเปล่าไอ้เหี้ยโคตรเอาเลยอ่ะไอ้สัตว์แหมทำมาเป็นสองไอ้เหี้ยเป็นไงล่ะมึงต้องลุ้นครับว่าเจนโรเมโร่มันดีดไม่เรียบร้อยครับตกเฟสเรียบร้อยครับควายล้วนๆไม่มีวัวผสมครับไอ้เหี้ยหิวไฟฉายกันเหลือเกินผมควรให้โอกาสเขาไหมไม่ให้ครับกวนตีนครับตีนี้ผมบอกเลยครับปกติพี่เชจะปล่อย1คนเสมอครับแต่ถ้าเขาดิ้นฮุกออกผมก็ปล่อยเขานะถ้าเขาสามารถดิ้นฮุกออกเองได้อ่ะผมก็ปล่อยนะตลกว่ะแล้วมันไม่ดิ้นว่ะไอ้เหี้ยเก็บ4แบบมะหมี่ทรงพลังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ครับว่าส่องไม่ได้ก็อย่าส่องครับเอาเวลาไปทำอย่างอื่นครับเออมันไงล่ะตายยกตี้ขี้เต็มกางเกงมันแยกอย่างนี้ไว้เบิ้มระหว่างโหดกับโง่อันเนี้ยอยู่ในประเภทโง่ไม่ได้โหดเออมันไม่มีใครมาส่องไฟฆาตกรขนาดที่เขาแบกเซอร์อยู่หรอกมันโอกาสติดมันน้อยนึกออกไหมไอ้เหี้ยหวังว่าเขาจะเข้ามาดูสตรีมนะครับแล้วก็ฝากไว้คิดนะครับไฟฉายอ่ะก็มีไว้ให้ส่องเพื่อนแต่ถ้าส่องไม่ได้แล้วอ่ะครับเอาลงแล้วไปหาทำอย่างอื่นครับมันมีประโยชน์มากกว่าเออต้องขอขอบคุณเปิร์กนี้เลยครับทรหดสุดขีดครับ มันคือเปิร์กที่เอามาแก้ทางไอ้พวกตี้ไฟฉายโคตรเอาไว้เฮียหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแล้วมาเจอกันในสตรีมทั้งทาง twitch.tv youtube และ facebook ตั้งแต่เวลา 21:00 น.เป็นต้นไปพี่เบย์ฝากติดคลิปหน่อยครับฝากติดตามพี่เชมันด้วยนะครับขอบคุณครับ